สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่มาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่วันนี้นะครับก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากพี่น้องนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีคอมเมนต์เหมือนเดิมครับผมถามเข้ามานะครับมาก็ไปดูคอมเมนต์ครับอาจารย์ท่านนี้นะครับถามมาว่าบอนะครับมันเป็นต่อนะครับเบิงมองใดครับอาจารย์นะครับคำว่าบอก็คือปลานกนะครับที่เราต่อมาได้แล้วนี่จะดูยังไงว่านกนะครับปลาเนี้ยเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อนะครับผมก็เลยจะมาเล่านะครับก็ถือว่าคําถามนี้ก็ถือว่าอาจารย์ท่านนี้ถามมาได้ดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาตอบเพราะว่ามือใหม่เซียนใหม่บางท่านนี่คือไม่รู้ตรงนี้นะครับก็เจอปัญหาครับผมเจอปัญหาหลายท่านเลยนะครับบางท่านที่ไปต่อนกเนี่ยนะครับผมก็เจอปัญหาว่าต่อมาหลายตัวแล้วอย่างเงี้ยนะครับไม่เห็นจะขึ้นจะอะไรสักทีนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่เก่งแล้วนะครับตรงนี้ท่านก็จะรู้ดีนะครับว่ามันมีจริงนะครับบ่อที่นกเป็นต่อนะครับและบ่อที่ไม่เป็นต่อนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามาเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยก็คือไม่มีวิธีดูหรอกครับว่าอาจจะดูลายตรงเนี้ยนะครับพอดูลายปุ๊บรู้เลยว่านกตัวนี้ไม่เป็นต่อนะครับหรือดูปุ๊บเนี่ยว่านกตัวนี้เป็นต่อนะครับสำหรับผมในการดูคือดูตรงนั้นคือไม่มีครับผมดูได้เบื้องต้นนะครับว่านกตัวไหนดิ้นไม่ดิ้นเท่านั้นแหละครับเพราะว่าแต่ละบ่อเนี่ยบางบ่อก็เลี้ยงมาแล้วมันก็นิ่งนะครับหางไม่หักเลยก็เลี้ยงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางบ่อก็ได้มาแค่อาทิตย์เดียวก็ดิ้นนะครับดิ้นหัวแตกนะครับปากแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขนคอพังอย่างเงี้ยก็มีวิธีดูเบื้องต้นได้ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับผมไปเข้าเรื่องนะครับ1นกป่าบ่อที่เป็นต่อนะครับก็คือวิธีคัดของผมนะครับผมก็จะคัดแบบนี้นะครับสมมุติว่านะครับผมไปต่อนกนะครับที่ป่ากอไก่นะครับผมก็ได้นกเฉลยนะครับป่ากอไก่มา1ตัวนะครับซึ่งป่ากอไก่เนี่ยผมยังไม่เคยไปต่อสักทีนะครับก็เลยได้มา1ตัวแล้วก็เอามาคัดนะครับมาเลี้ยงดูนะครับว่าขึ้นเร็วนะครับยังไงขันเร็วไหมนะครับและสุดท้ายเลี้ยงไปนี่เป็นต่อไหมนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูว่าถ้าเกิดว่านกตัวเนี้ยนะครับมันขึ้นเร็วขันเร็วเป็นต่อนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่านกบ่อนี้เป็นต่อเลยนะครับเราจะต้องไปตามเก็บนกป่ากอมาอีกให้ได้เยอะๆนะครับสมมติว่าผมไปป่ากอเนี่ยนะครับผมได้มาประมาณ5ตัวแล้วนะครับได้มา5ตัวแล้วเป็นต่อ4ตัวนะครับไม่เป็นต่อ1ตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าป่ากอไก่นี่ถือว่านกส่วนมากเป็นต่อนะครับก็มั่นใจเลยว่านกป่ากอไก่นี่เป็นต่อแน่นอนก็คือเป็นส่วนมากนะครับจะเป็นต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นี่เราต่อมาได้5ตัวอย่างเงี้ยครับผมเป็นต่อ4อีกตัวหนึ่งนี่ไม่เป็นต่อนะครับก็ถือว่าบ่อนั้นนี่ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีคัดนกของผมนะครับทีนี้นะครับไปดูข้อที่2ก็คือ2นกป่าบ่อที่ไม่เป็นต่อนะครับอันนี้ก็จะตรงข้ามกันกับข้อที่1นะครับสมมติว่าปลาขอไข่นะครับปลาที่2นี่คือปลาขอไข่นี่ผมไปต่อมาได้นะครับ5ตัวเหมือนกันนะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยครับผมเป็นต่อแค่ตัวเดียวนะครับอีก4ตัวนี่ไม่ผ่านเลยเนี่ยครับก็คือเลี้ยงไม่ขึ้นไม่ขันเร็วนะครับดิ้นหัวแตกมุดกงดันกงอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เลี้ยงไปปีสองปีก็ขันเท่านั้นนะครับไม่เรียกไม่คูนะครับอันนี้ก็คือป่าที่ไม่ค่อยจะเป็นต่อนะครับแต่ถ้าท่านไปเจอนะครับป่าขอไข่ถ้าไปเจอตัวที่เป็นต่อเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือเจอตัวแรกปุ๊บเอามาเลี้ยงพอดีมันเป็นต่อนะครับแต่ท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันเป็นต่อต้องเลี้ยงนะครับไปอีก2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับให้ดูว่าป่าไหนนี่เป็นต่อเยอะนะครับหรือป่าไหนไม่เป็นต่อเยอะอย่างเงี้ยครับก็คือให้คัดแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสูตรที่ผมใช้คัดนะครับระหว่างป่าที่มันเป็นต่อนะครับกับป่าที่ไม่เป็นต่อนะครับก็ให้คัดง่ายๆแค่นี้นะครับผมไม่ได้คัดยากเลยนะครับสำหรับบ่อที่เป็นต่อนะครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจแล้วนะครับว่าบ่อนี้นะครับเป็นต่อแล้วก็เราก็ไปตามเอาเฉพาะบ่อนี้นะครับมาทำเป็นนกต่อนะครับซึ่งเซียนหลายๆท่านนะครับทั่วทุกภาคนะครับก็น่าจะทำสูตรแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเจอนกบ่อไม่เป็นต่อก็คงจะไม่ไปต่อเอาแล้วครับนะเพราะว่าต่อมาแล้วก็เลี้ยงก็เปลืองข้าวเฉยๆอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไปนะครับก็จะไปบ่อที่มันเป็นต่อนะครับทีนี้นะครับผมไปดูข้อที่3อันนี้สาระสำคัญนะครับก็คือนกป่าเนี่ยครับแต่ละบ่อเนี่ยก็คือมันเป็นต่อเพียงแต่ว่าป่าไหนเนี่ยเป็นต่อมากกว่านะครับป่าไหนไม่เป็นต่ออย่างเงี้ยนะครับท่านก็ลองคัดหลายๆตัวแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าคัดแค่ได้แค่ตัวเดียวก็บอกเลยว่าป่านี้เป็นต่อนะครับหรือว่าคัดแค่ตัวเดียวเจอแล้วไม่เป็นต่อบอกเลยว่านกป่านี้ไม่เป็นต่อนะครับท่านต้องลองคัดนะครับหลายๆตัวนะครับในป่านั้นๆนะครับอันต่อไปก็คือเมื่อเราเจอบ่อที่เป็นต่อแล้วก็คือมั่นใจเลยนะครับตามต่อได้เลยนะครับเอามาทํานกต่อสรุปนะครับก็คือป่าไหนเป็นต่อไม่เป็นต่อก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละครับผมช่วยกันคัดนะครับแต่ละท่านนะครับก็ช่วยกันคัดเอาเพราะแต่ละป่ามันก็มีดีนะครับแล้วก็มีป่าที่ไม่เป็นต่อนะครับอันต่อไปก็คือต้องสังเกตนะครับอาการของนกนะครับที่เราเลี้ยงด้วยนะครับท่านจะสังเกตเลยว่านกบ่อที่มันเป็นต่อนี่คืออันดับแรกเลยนกจะเลี้ยงง่ายนะครับนกเลี้ยงง่ายขันเร็วขึ้นเร็วนี่แหละครับก็คืออีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในให้เราคัดนะว่านกตัวเนี้ยหรือนกบ่อเนี้ยเป็นต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่านกต่อมาแล้วดิ้นก็จะไม่เป็นต่อนะครับบางบ่อดิ้นนะแต่พออยู่ตัวแล้วเนี่ยนะครับผมถ่ายเป็นขนบ้านแล้วเนี่ยก็อาจจะเล่นเลยก็ได้นะครับก็จะต้องดูด้วยว่าการดิ้นนะของนกนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าดิ้นจนหัวแตกนะครับจมูกแตกเนี่ยนะครับผมหรือดันกรงลายเม็ดงาพังหมดเนี่ยอย่างนี้ก็คือให้พิจารณานะครับก็คือต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ช่วยนะครับคัดว่าบ่อนี้เป็นต่อหรือไม่เป็นต่อซึ่งส่วนตัวผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบนะครับไปต่อตามบ่อใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงลองดูนะครับว่าบ่อนั้นเนี่ยใช้ได้ไหมขึ้นเร็วนะครับขันเร็วอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นผมย้ายมาที่ใหม่นี่ผมก็กำลังคัดนะครับนกภูเขาอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยท่านบอกว่านกภูเขานี่ก็คือจะเป็นต่อซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ต้องลองคัดอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าได้ยินปากว่านี่คือไม่เท่ากับตาเห็นนะครับก็จะต้องได้ทดลองนะครับนำมาเลี้ยงนะครับก็ต้องคัดไปเรื่อยๆแล้วครับผมนะครับผมจะชอบแบบนี้นะครับส่วนป่าไหนที่เป็นต่อแล้วนี่นะครับถ้าเกิดเรากลับไปนะครับก็ไปเก็บเข้ามาเข้าค่ายนะครับเหมือนตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ครับก็คือยังไม่เจอป่านะครับที่โดนใจ
นะครับแต่ก็พอมีนะครับเพราะก็พอมีคือต้องคัดก่อนนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านบอกว่าบ่อนี้นะครับเป็นต่อนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับก็จะต้องมาคัดอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นจริงอย่างที่คําเขาบอกไหมนะผมอาจจะเจอตัวที่มันไม่เป็นต่อก็ได้นะครับก็ต้องไปต่อมาเพิ่มอีกนะครับสัก2-3 ตัวเอาแล้วครับผมสําหรับสาระวันนี้นะครับก็คิดว่านะครับน่าจะตอบนะครับให้พี่น้องนะครับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงนี่นะครับได้ดูป่าเลือกป่านะครับว่าบ่อไหนเป็นต่อนะหรือว่าบ่อไหนไม่เป็นต่อนะครับท่านก็ศึกษาด้วยตัวท่านเองนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็คือศึกษาจากเซียนนะครับที่ท่านเคยไปต่อมาแล้วนะครับถามว่าบ่อนี้เป็นยังไงใช้ได้ไหมนะครับหรือเป็นต่อไม่เป็นต่อนะครับท่านก็ถามเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาละครับผมก็เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ